าแล้วบอลมันน่ะ 40,000 โอ้ทำเพื่อนน้องเต้กว้างแต่บ่ 40,000 กว้างแล้วเป็นเฮ็ดล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกโอ้ท่อล่ะท่อได้บ่โยกะท่อก็คือว่าได้เนาะท่อได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ก็บ่ต้องท้อคันเฮายังมีลมหายใจแม่นๆๆท้อเมื่ออันบ่มีบ่เทื่อก็มีสักวันเฮาต้องได้ดินท้ออืมท้อได้แต่ว่าอย่าถอยเนาะโดยอืมหนึ่งมาลูกเต้าเฮาบัดยังน้อยนี่โดยพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ้านสุขุสุคนเด้อเนาะก็มาพบมาพ้อกับเบิร์จิตคือเก่าพี่น้องเอ้ยก็คือมื้อนี้เนาะทางเบิร์จิตเองก็พาทุกคนมาอยู่ที่เฮือนของไอ้เพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าแต่เฮืองนี่แหละเนาะที่ว่าเบิร์จิตเองเนาะพ่อพี่น้องบ่ได้มาทางนี้เนาะก็หลายมื้อหลายวันนี่แหละมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องก็มีโอกาสได้มาทางนี้ก็สิถ่ายบรรยากาศแถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนาะว่าเป็นจังได๋เนาะตอนพาลมฝนตกเนาะคืออยู่แถวเขตบ้านเบิร์จิตนี่ก็ถือว่าไปหลายหลังคาเพิ่นเติมนึงเด้พี่น้องเอ้ยมาถามเบิ่งทางเอ้ยเพิ่นก่อนว่าเป็นจังได๋เนาะฝนตกเปียกเปื้อนเบิดดะบ่เนาะแล้วก็ซื้ออันนี้พี่น้องขนมเนาะมาฝากทางลูกของให้เพิ่นนําแน่มื้อนี้ก็ได้ป้าสนพบพี่น้องจังได๋ก็ไปติดตามรับชมนํากันได้เด้อนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็ยามฟ้ายามฝนแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปทางใดก็คือยามให้ยามนาใกล้ฮ้อนยามให้ยามนากันเข้ามาได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนตกเนาะเขียวสะอุ่มแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นทางบ่าตาเพิ่นก็ได้เนาะมานํากันนี่พี่น้องกับทีมงานเฮานี่แหละกินหวานนี่พี่น้องเสียงกับสิแปลกๆแน่เนาะนี่ดิเบิ่งบรรยากาศไปนํากันพุ่นแหละเนาะบ่าตาสบายดีสบายดีเป็นจังได๋อ่ะเป็นจังตำเจียวอยู่เป็นยังตำเจียวกินชมก็บ่คําเพิ่นจะสิกินชมอ๋อเนาะสังวาแท้ระวังเด้อกินชมครับเนาะโอ้ระวังเสียบบ่ระวังเสียบอย่ากินเบิดได้เด้อ จงเฮาไปกินน้ําได้เอ้าสบายดีบ่ครับเพิ่นนําเนาะสบายดีสบายดีเอาล่ะพุ่นไปไปนั่งพุ่นเนาะเอาบ่ขนมนี่นั่งป้าตัวเป็นจังได๋คือนี่อยู่ซั่นคือว่าโอเคอยู่บ่เอ้ยฮะคือนี่นะลมแมงโคตรนําบ่มาแล้วมองครับอันนั้นก็ยังเด้มึงมองเออคนบ่ติดเออนี่ได้เออห้ามอีกบ่นี่ก็ได้โอ้ยกกนั่นจังแล้วพุ่นโอ้กกนั่นอยากตายเอามากินจะบ่ห้ามบ่โอ้ยน้องพ่อพี่น้องเอ้าทางใดมันเฮ็ดจังได๋เอ้าใจเออโอเคเอาขอบใจขอบใจเพิ่นตําให้พี่บ่โอ้ยโอ้ฉันให้บ่จิตสัมพันธ์เพิ่นหาวแล้วซั่นเอ้าเจ้าสิไปใส่อันอันนั้นนี่กินแล้วเมื่อกี้เนี่ยบ่สิไปกินชมบ่แม่นโอ้นั่นแหละเนาะพ่อพี่น้องมาตาไปกินกันเด้อไปกินน้ํานั่นแหละว่าเจ้าไปจะได้ขอให้อ้ายเพิ่นได้เฮ้ยไปเฮ็ดเฮือนน้องเต๋เฮ็ดเฮือนบ่ไปปู่ตากะโลปู่ตากะโลบ่นั่นน่ะเลยโอ้คือได้ยินข่าวว่าคือทางไอ้บ่เอ๋เนาะสิไอ้เอด้วยเข้าใจมาตลอดบ่ไอ้กับบ่โทษขอไฟหลายๆพี่น้องเอ้ยไอ้เอเนาะคือทางเราน่ะคือว่าเห็นทางไอ้เพิ่นมาว่าเป็นอันน่ะเพื่อนบ่เป็นเพื่อนเก่ากับอันน่ะบ่าวลําเพิ่นบ่โดยเออเป็นเชี่ยวเป็นเชี่ยวกันสมัยแบบว่าแบบบ่มีข้าวบ่มีน้ํากับปั่นเดียวกินตอนทุกข์ตอนยากเออบ่เตียงมาสัมภาษณ์กับพ่อเดี๋ยวให้ได้ขึ้นฮอดเด้เสียชีวิตแล้วบ้านลําเพิ่นน่ะเจ้าบ่ได้ฮู้บ่ซะแบบคือตอนเรานั่นน่ะนะตอนเราอันน่ะเสียนะแต่ตัวเองก็บ่มีเงินไปหาเพิ่นอยู่นั่นปั๊มมาแล้วแต่บ่มีเงินไปหาเพิ่นมีแต่ความโทรหาความเสียใจชื่อลําเพิ่นบ้านลําเพิ่นมันบ้านลําเพิ่นก็เป็นอันน่ะผู้ที่ว่าถูกซวยเดือคือกันคือทางไงเตียงเพิ่นเนาะซวยเดือแบบคือทางอันน่ะแบบคนผู้ใหญ่เพิ่นเนี่ยเพิ่นก็พาเป็นสะพานบุญแบบว่าผู้ที่ว่าเพิ่นพาไปพาอ้ายเพิ่นไปหาผู้นั้นผู้นี้นี่หั่นนะนั่นแหละก็เห็นทางอันน่ะไอ้เตียงเรา
อ๋อเราเป็นหมู่กันบ่นี่วะฮะนะน้อยแต่เพิ่นก็เอาผัวตัวนั้นตายก็มาเอาอีกผัวอยู่บ้านดงเงียวนี่ก็อ๋ออันนี้แล้วว่าติดใจว่าเที่ยวว่านี่แล้วเที่ยวมายิงก็เป็นเที่ยวอันนี้แหละมีหยังก็สิ้นก็ช่องเสื้อนี่ก็ที่พวกอันผู้ใหญ่ใจดีให้ก็ไปให้มันก็ไปเลือกเที่ยวนะเพิ่นก็บ่มีว่าซั่นซะเมียก็เพิ่นนั่นแหละเมียเพิ่นนิ่งเนาะแถมกับเป็นคนบ่สมบูรณ์อีกเมียเพิ่นน่ะเดี๋ยวนี้เลยคันเว้าก็เว้าคอยแบบเฮานี่ก็บ่ยินเพิ่นน่ะคือปัจจุบันนี่คือยังติดต่อนำกันอยู่บ่ปัจจุบันเพิ่นติดต่ออยู่แต่บ่ได้ไปหาเพิ่นเออนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็เอ้าว่าเนาะมาเพิ่นฮู้จักกันบ่ซั่นนี่ว่าเลยมาสุดก่อนก็บ่ได้ถามเบิ่งเนาะพ่อพี่น้องแต่ก็คือว่าแหละเนาะการหลายผู้หลายคน FC หลายๆท่านก็ฮู้ดีกันหมดแล้วแหละแต่บ่จิตเองนี่แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้คือทางไอ้เพิ่นเนาะไปติดตากะโลติใกล้สิแล้วแหละสาวก็ติดมื้อนี้ทางก็ติดมื้อนี้บ่ต้องทำมื้อเฮ็ดตังเฮือนน้องอมเด้เออคือทางไอ้เราเฮ็ดรับเองเลยแม่นบ่โอ้โหรับเฮ็ดเฮ็ดจักคนก็เว้ยเฮ็ด3คน3คนอมกับแม่น้องอม3คนเนาะเสี่ยวก็เพิ่นก็เล็งเฮือนเด้เพิ่นก็พาจักแล้วบ่ FC เพิ่นว่าให้แล้วเดือน6ทางไหนอันนี้บ่ฮะเพื่อนๆไปก็เพื่อนเขาเสี่ยมีเด้ผมนั่งตองบ่โดยโอ้นั่งตองเลยว่าที่บ่เสี่ยมเพิ่นว่าให้มันเล็งให้ได้ขึ้นเดือน6นี้กำลังเฮ็ดคือกันเนาะนั่นก็เนาะกำลังเฮ็ดคือกันพี่น้องเอ้ยเอ้ยก็เฮ็ดนำกันแล้วว่ะเฮ็ดเฮ็ดเฮือนแม่น้องอมก็ซอยประชมปูน้ำกุอะไรซอยเพิ่นต่างที่ดีจูโดนน้ำเพิ่นเอาใจเพิ่นเอาให้ซอยเพิ่นแน่เนาะโดยคือยังบ่เอ่ยยังบ่ได้มีแน่เอ่ยเนาะที่นี่เนาะที่เจ้าของบ่ได้ก็ยังอาศัยแม่น้องอมเพิ่นอยู่เนาะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าคือทั้งเอ้ยเพิ่นนี่ก็บ่ได้มีที่ของเจ้าของนี่ก็แต่ล้นนานแล้วเนาะมีแต่ว่ามื้อนั้นไปเอาหยังก็มื้อนั้นสมนูบ่คือว่าสมนูแต่เพิ่นเอ้ยบ่ให้เมื่อกับเมื่อเสียเงินล้าเพิ่นบ่ให้แต่ใบได้แต่ใบอันมันยุ่งยากยั่งยืนที่อยู่เอาน้ำในบ้านแหละสำนักครัวติปัญญาไปเฮ็ดเอาใหม่เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เลยโอ้คือเรื่องสำนักครัวนี่น้องพ่อพี่น้องยุคำว่ามันยากในนั้นก็มีแต่ว่าเฮ็ดเอาใหม่เห็นน้องพ่อพี่น้องมันจังเฮาจังบ่นั้นก็เพียงแต่ว่าใบยังยืนเฮาคือเส้นจากในบ้านทั้งนั้นมาหาในบ้านทั้งนี้เรียบร้อยโดยอันนี้ก็ถึงสิบ่เปลี่ยนเนาะถึงสิบ่เปลี่ยนนี่ก็อาจจะได้อยู่ลําบากบ่เฮาก็เข้าใจอยู่มีแต่ว่าลองเบิ่งหน่อยมีเฮ็ดเองแน่นอนบัดนี้เนาะโดยเฮ็ดเป็นต้นฉบับเองเลยพี่น้องเอ้ยเบิดเท่าไหร่เฉยไปมื้อน่ะเมื่อ 700,000 700,000 พุ่นไปกับมาบักน้อยๆนี่ก็50,000ไม่สมพุ่นไหนบ่โดยอ๋อพี่น้องแท้เนาะพวกพี่น้องเลยเงินบ่เสร็จให้นั่นก็พอดีมาฮอดพี่ก็พอดีเหลือ500,000เออนั่นแหละมีแต่ว่าอดเอาเนาะเลยเนาะมีแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็ทั้งในบ้านทั้งเฮานี่ก็เพิ่นทําผู้แล้วเนาะเพิ่นทําผู้แล้วก็มีแต่ว่าหาหรือว่าพักอาศัยพอได้หาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปก่อนเนาะตอนนี้ก็ยังบ่ทันมีหรอกพี่น้องเอ้ยทั้งน้องเพิ่นนี่ก็จักปีแต่ก่อนน้อง7ปีบ่7ปีพอเดือน6ปีนี่ก็8โอ้7ปีเต็มเลยไปเฮ็ดเฮือนน้ำพ่อบ่เฮ็ดกับพ่อกันไล่มาแล้วมันไปกวนคือว่าได้หมู่เล็กน้อยหลายจํานวนพ่อพี่น้องเล็กน้อยหลายเด้นี่แหละเนาะ
กะฝนตกเปียกเตื้อเปียกมันแห้งเนาะหนึ่งมากอะเป็นจังได๋กุ้งใหม่กุ๊กตอกแถวนี้ช่วงชีบ่ใครอยู่สันเนาะข้างข้างยันกุ๊กใหม่ล็อกมาข้างอยู่อันน่ะหลังคาเนาะช่วงยันไปกุ๊กนิ้วแม่นนี่บ่ให้ช่วงช่วงสิตีหลังคาต่ําถึงต่ําเท่าไหร่บ่แม่นบ่ตีแล้วแม่นใหม่ตัวนี้ก็เพิ่นมังม่วงน้องอมเพิ่นยังบ่ชุกเนาะบ่กล้าทัดเออต้องให้งาม่วงต้องให้กุ๊กม่วงชุกก่อนเนาะโดยบ่กล้าทัดอีกแล้วเนาะเพิ่นก็ฮักเพิ่นก็แพ้โอ้น้องพี่น้องเอ้ยไปกินชุกไปกินชุกนั่นแหละนั่นแหละพูดแต่พูดกับแม่เมื่อไหร่พูดทาร์ตมันนั่นก็พ่อเออยู่บ่อันนี้ไปช่วยบุญเพิ่นสบุญมาสัมภาษณ์ว่าพ่อเอสิอยากได้หยังว่าเรามาสองเครือแล้วสบุญใช้สบุญแนะนําบ้านอันนี้เอ้ยบุญนี่โอ้โหพ่อเอก็ว่าจะได้ดินแล้วพอได้บางเทื่อก็ตุกน้อยก็เป็นนอนกับน้ำบนตัวเองก็พ่อแบบมีแบบว่าคร่าวๆอยู่บ่แซมคําว่าคือราคงราคาคือเพิ่นว่าดินได้ซํานี้ก็ได้นะราคาราคาดินน่ะนิดน้อยก็เอาแม่นพ่อฮู้อยู่บ่เคยๆเขาเสียเว้าแล้วบ่อนมันน่ะ 40,000 โอ้กุ้งทําเพื่อนน้องเต๋กุ้งแต่บ่ 40,000 กว้างแล้วเพิ่นเฮ็ดล็อกเป็นล็อกโอ้อยู่ที่ไหนก็เอ๊ะเดี๋ยวเหนือป่าวิกไปโอ้ลงขึ้นเหนือไปพื้นดีกว่าโดยโอ้ที่ดินนี่ได้ 40,000 40,000 บ่โดยมันหักได้เว้าไปน้ําเอ้ยเพิ่นเรียบร้อยแม่นบ่ยินแต่เสียเว้านะเว้านําผู้เจ้าเขาแววๆนะบ่ทันไปถามเพิ่นถามตัวเองก็บ่มีเงินซื้อเนาะโอ้แต่ว่ายังบ่ทันบอกเอ้ยบุญบ่โดยเดี๋ยวจันว่าสิคือว่าเห็นทางเอ้ยเพิ่นมาถามซะดอกยุคน้องพ่อพี่น้องก็ 40,000 นี่ก็บ่ธรรมดาเนาะก็ถือว่าแพงเนาะแพงอยู่สําหรับผู้ใดก็แพงคือกันเนาะแพงอยู่แม่นเพื่อสิหาเงินได้ 30,000 เนาะได้เงินพ่อเอหาได้คุ้มมื้อก็พอแต่ได้ซื้อข้าวพอได้ซื้อข้าวติคือเรื่องข้าวเฮาได้เสยยังพอได้กินอยู่บ่อยากมืดแล้วอยากมืดได้ติโดยซื้อเท่าละโลบ่มีโลละเท่าไหร่ก็โลละ15โลละ15บ่โดยโลละ 15,000 ติโอ้ถ้าจะซื้อเป็นกระชอบกับน้ําในเนี่ยบัดซื้อเป็นกระชอบได้ซื้อน้ํากินอีกน้ํากินติน้ํากินก็ซื้อเนาะเอ้ยเนาะโอ้เนาะบ่ซื้อก็บ่ได้กินโดยไปพุ่นบ่บัดนี้เฮือนนั่นน่ะของน้องแต่พุ่นบ่บ่มาลิงเป้ลิงเป้พุ่นอยู่พุ่นดินั่นแหละเสื้อก็พุ่นแล้วเนาะจังได๋ก็มีแต่ว่าตั้งใจเนาะเอ้ยเนาะตอนนี้ปัจจุบันนี้เฮายังบ่ทันได้มีที่เป็นของเจ้าของก็มีแต่ว่าอดเอาสู่เอาไปก่อนเลยสามซาทั้งน้องเพิ่นใหญ่เนาะหาเงินหาคําช่วยกันพี่น้องคือเรื่องดินเรื่องดอนเพิ่นนี่ก็คือเว้าแน่เนาะมีแต่ว่าได้ยินเพิ่นเว้าซื้อบ่ 40,000 โดยเนาะมันก็สิอยู่ในประมาณนั้นแหละพี่น้องก็ว่าดินเฮาออกมาอยู่ทางนอกพี่เนาะมันบ่ก็บ่คืออยู่ทางเขตทางด้วยคําเขตทางเนี่ยมันจะแพงนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือดินให้ดินนาดินในดินนาของเพิ่นได้ซื้อนี่เนาะดิอันนั้นก็แม่นบ่แม่นหน้าหน้าของอันน่ะแม่นอ้อมแม่นบ่โดยพุ่นเด้พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าคือเฮาได้ซะผู้ใดสิพาเราเฮ็ดหน้านี่สิพาสิเฮ็ดน้ําลาวบ่ปีนี้เพิ่นว่าสิชวนพ่อเอแลเฮ็ดรถไถให้ทนายก็มีแต่จ้างเพิ่นเอาเนาะดําน้ํากันไถก็ยังบ่ได้จ้างเอาแต่พ่อเอแล้วพ่อเอก็ปิดบ่รถไถได้ซะบัดนี้รถไถก็รถไถเพิ่นน่ะเนาะรถไถเพิ่นก็ยังไถได้อยู่เหมือนกันโดยๆนั่นแหละเนาะเอ้ามื้อนี้ก็คือว่าได้เลยก็บ่ได้มาอยู่ทางนี้ก็ล้นแล้วเว้ยเพราะว่าบวชแน่เนาะบวชอยู่ในวัด7มื้อแน่ก็
มาเนี่ยกับบาสีมาเยี่ยมมายามทั้งนาน้องเตพนน้ำเน่เนาะกับปรีบามาท่านนี่ก็ถือเอาโอกาสนี่แหละมาถามเมืองก่อนหน้ามาเนาะเพิ่นได้เพิ่นมีที่ดอกที่ดินอยู่เลยบ่วะนะยังอยู่เด้อยังเนาะดูมาถามเบิ่งแน่ได้พี่น้องเพราะว่าช่วงลมพัดแน่เนาะฝนตกลมก็อยู่แถวบ้านนี่ก็ถือว่าว่าเฮ็ดคาเฮ็ดแน่อยู่ได้พี่น้องก็ยังไปเนาะอ๋ออันนี้คือคันบ่ค้ากกไม้นี่มีสิทธิ์เนาะเอ้ยมีสิทธิ์ไปแล้วเช้าก็มันก็พังพอแต่ไข่นิดนึงอันนี้ได้ฝั่งตื่นแท้เท่าสาวใหญ่นี่ได้เพียงหัวเข่าอันช่างน้อยหลังผังไม่ได้เลิกเอาก็ลองว่าแล้วก็เฮ็ดสามซาเฮาอยู่ไปก่อนเนาะเนี่ยพี่น้องเลยอันนั้นหนังสือเป็นจังได๋นะคืออันแท้เอาตากไปหั่นแม่นบ่ตากแดดให้มันคงมันแดดได้ก็นั่นเองแม่นติโดยกังตะแรงเฮาก็มาแม่นบ่โดยคือตากอยู่ในห้อยไว้ไกลๆมันบ่มีแสงแดดยังสิไปเฮ็ดน้ำเพิ่นอยู่บ่เอ่ยยังไปอยู่บ่บ่ขอเพิ่นให้มาล่ะมาแล้วติโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละก็มีแต่ว่าเฮ็ดไปก่อนเนาะตอนนี้ก็มีแต่ว่าเฮ็ดเฮือนน้องแต่ถ้าเกิดสิไปเฮ็ดเฮือนนั่นน่ะน้องตองแม่นบ่โดยน้องตองนี่ต้องบุกเนาะแม่นบ่เพิ่นสิว่าว่าว่าคันไปช่วยกะช่วยว่ะอันกะมันมีแนวจางไหนเพิ่นบอกว่าคือจางกะเฮ็ดคือน้องตองเพิ่นนั่นบ่โดยคือไปเฮ็ดก็ไปช่วยกันนี่แหละเนาะตะแรงมาเพิ่นก็ตักข้าวให้พอได้ข้าวกินก็ยังดีติโดยน้องพ่อพี่น้องก็คือแนวนี้แหละเนาะหนึ่งมาเนาะควมอยู่ควมกินน้ำแน่เนาะเอ้ยในอยู่ในกินพ่อมสองมากับที่พักที่เช่าเนาะก็ถือว่าแต่ละคนเท่านี้โบคือกันพี่น้องเลยก็อยากไปคนละแบบเนาะคือทั้งเอื่อยนี่ก็ถือว่าคือว่าแหละพี่น้องโบเป็นคนว่านนี่ก็แต่ว่าทักทีได้จอดมาเนาะมาฮอดที่พอสีกลับไปเอาสมนุกัวอยู่ทางนั้นก็บ่ได้เนาะต้องได้เฮ็ดเอานี่ก็จังได๋ก็เป็นกำลังใจให้เอ้ยเพราะว่าพ่ออีเพิ่นก็ท้อล่ะท้อแล้วบ่ยูก็ท้อก็คือว่าได้เนาะท้อได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ก็บ่ต้องท้อคันเฮายังมีลมหายใจแม่นๆๆท้อเมื่อบ่มีบ่เทื่อก็มีสักวันเฮาต้องได้กินเนาะท้อได้แต่ว่าอย่าถอยเนาะโดยหนึ่งมาลูกเต้าเฮาบัดยังน้อยนี่สักมือสักวันมันต้องเป็นของเฮาได้เรื่องดินเรื่องนอนก็ได้ขอเอาน้ำมันในได้ซื้อก็ได้เนาะเฮาบ่มีว่าซั่นโดยเอาจังได๋ก็เป็นกำลังใจให้เอ้ยอย่าท้อเด้อเนาะทั้งเอ้ยเองก็ได้พยายามให้กำลังใจเราแน่เนาะแล้วก็บืนแน่เนาะแต่ได้มาได้แม่นบ่ถูแต่ได้มาแล้วเนาะเจ็บเหี่ยวแล้วก็ยังไปพอเองปบไตปบเนื้อมาได้ติคันบ่เฮ็ดบ่ได้กินเนาะบ่ได้กินอะไรเลยข้าวก็สวัสดิ์ใดอันเงินเฮ็ดเบียกอ่ะมันได้พ้นเราก็บ่จักเฮ็ดแบบมันบ่พอเลยค่ะคือทั้งเอ้ยนี่ก็เฮ็ดบ่ได้คือกันแม่นบ่เฮ็ดบ่ได้มีแต่ไปหาน้ำไม้น้ำมันมาสุขภาพเฮาน้ำแน่เนาะแม่นบ่โดยเป็นน้ำกับคันโยนักลายกับโชคชมือกับเป็นนะโดยเรียนลุกจับเราโทรหลายอย่างเขาเองมีอย่างนี้คือว่าโทรหลายอย่างเนี่ยมันเป็นแบบเห็ดนักกับหาบน้ำเล็กน้อยกับลงเหลือจ้ะแบบนั้นอุ๊บใจหลายอย่างอุ๊บใจบ่มีดินบ่มีดอนแน่ก็จะมาพี่เนาะฮุบพึกเข้ากันพี่น้องเลยเพราะว่าครอบครัวเนาะหนึ่งมากกับบ่เก่งแห้งเนาะสองมากกับถือว่าบ่อนพักบ่อนเช่าที่อยู่อาศัยเนี่ยพี่น้องก็ก็เข้าใจอยู่เด้อเด้อเนาะเข้าใจอยู่แต่ว่าเฮ็ดจังได๋ซั่นเนาะตอนนี้ปัจจุบันนี้เฮายังบ่ทันมีแต่ว่าเฮาก็สู้ไปเนาะตอนนี้ก็บ่ได้เด้เนาะพ่อพี่น้องบางทีบางที
โชคดีขึ้นมาเนาะบางครั้งบางคราวถึงงานที่ว่าพอเฮ็ดไรแน่บัดได้น้ำก็มีได้เนาะจักสามสี่หมื่นน้องพ่อพี่น้องก็ตั้งใจเก็บตั้งใจหาแน่นอนเลยเนาะโอเคเนาะสวยเลยเด้อเนาะเดี๋ยวมือนะเดี๋ยวทั้งน้องเองก็สิเข้ามาหาใหม่เนาะมีแต่ว่าตอนนี้ก็มีแต่เอื้อยก็คอยแน่เนาะคอยไปคอยมาคอยเฮ็ดคอยย่อแหละยังว่าย่อนักบ่ได้แม่นบ่จังไหนก็อดเอาสู้เอาเลยเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้ย่าท้อเอ้ยโอเคเอาละสบายดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเนาะป้าพี่น้องมาเบิ่งก่อนว่าเนาะอยู่เบิดละบ่ว่าซั่นเนาะแต่ก็ยังดีอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นยังคาต้นหมอกต้นไม้น้ำแน่เนาะเอ้ยเอานั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะสำหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องทางบุจิเองก็ได้เนาะมาถามไทยเนาะหลายมือหลายวันเลยพี่น้องเลยแต่ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดเด้อเนาะทางบุจิเองน้องพ่อพี่น้องก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำหลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องทางบุจิเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีน้องพ่อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับครอบครัวของเอ้ยเพิ่นเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยโอเคสบายดีสบายดี